ีนแข่ง 10.6 อิสราเอลเหมือนเดิมโชคดีครับมั้งโอ้โหเนี่ยเป็นสิบกว่าไงแกตาหน่อยอยู่อาทิตย์ต่อคุณผู้ชมอะไรที่อาจารย์พ่อเด็กพรุ่งนี้นั่งอะไรทุกอย่างเลยคุณแม่ปัจจิตตาแปลว่าอะไรคุณแม่1 ใน 5 หรือ 1 ใน 3ที่จะเป็นตัวแทนของทีมชาติที่จะแข่งอะไรก็ต้องตั้งใจเล่นเอาเต็มที่ที่นี่ไม่มีพวกมีได้ที่3ค่ะพี่ค่ะนัชชาดีค่ะชื่อเล่นชื่อเนยอายุ18ทีนี้เราได้มาไปข้างหน้ากันเหมือนจะตกตาวันนี้ตกตาไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องตกตาได้โตได้กินมื้อก่อนกินอะไรกันล่ะ270 ครับ 270วิ่งแล้ว400เลยแค่นั้นเลยครับ เดี๋ยวนะผู้ชายหันครับผมขอเป็นเยี่ยม2มือแล้วครับ2ฝั่งคนละอันนี้กันเหรอจ้ะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการคัดเลือกทีมชาตินะที่เราจะต้องการผู้ชาย6คนผู้หญิง4คนก็ตอนนี้ก็สูสีกันนะครับแต่ว่าด้วยสภาวะสนามมันลมแรงสกอร์อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะเพื่อจะเตรียมตัวไปปีหน้าจะมี4เกมเอเชียนเกมเอเชียนยูธเกมนะแล้วก็มีเวิลด์ทีมซึ่งปีหน้ามีการแข่งขันเยอะเราก็พยายามหานักกอล์ฟที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็มาเคี่ยวกันอีกทีนึงสำหรับหลังจากคัดทีมชาติเสร็จไปแล้วก็คิดว่าคงจะได้ตัวดีๆมาแต่ถ้าเราได้ไม่ดีบางทีเราต้องเชิญนักกอล์ฟที่อยู่ต่างประเทศที่จะมาช่วยประเทศในทำ4เกมให้ได้นะครับต้องดูอีกทีนึงระบบของทีมชาติเรานะตอนนี้ได้ครบปั๊บเราจะต้องเก็บตัวอีก7ครั้งนะ7ครั้งเพื่อจะหาคนที่ดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเรานะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะต้องไปเก็บตัวเดือนมกราเนี่ยเราก็จะเก็บตัวสำหรับ4เกมเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเอาให้ได้เหรียญทองมากที่สุดคือ4เหรียญแต่ตอนนี้ก็คือปัญหาว่าประเทศอื่นเขาก็นำเขาก็ดีนะเขานำนักกอล์ฟที่ไปเรียนต่างชาติมาไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกามาเยอะอินโดนีเซียมาเลย์ฟิลิปปินส์เขาจะมีนักกอล์ฟที่ไปเรียนต่างประเทศมาแต่ของเราเนี่ยจะเอาที่อยู่ในเมืองไทยเราคิดว่าเราก็พอจะสู้ได้นะเดือนพฤษภาคม4เกมก็คงก็สนุกปีนี้
นะเราก็คิดว่าเราคงทำรักษาแชมป์ได้แผนคราวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเซฟนะครับแต่ว่าเราก็ต้อง aggressive ทุกอย่างที่จะทำตามแผนครับถึงจะนำอยู่ก็ตามแล้วก็สนามนี้ค่อนข้างยากครับต้องมั่นใจมากแล้วก็ได้ให้ตรงตีให้ออนก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ก็พยายามไม่คิดถึงสกอร์เพราะว่าพยายามโฟกัสทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับให้จบ5วันแค่นั้นเลยครับก็ค่อนข้างออกมาดีเลยค่ะเพราะว่าได้ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าแมตช์นี้ติดก็จะดีใจมากค่ะแล้วก็ติดใน1ใน4หรือว่า1ใน2ของผู้ใหญ่ค่ะรุ่นโตก็รู้สึกภูมิใจตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะคัดมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ทำดีที่สุดค่ะภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าช่วงอีกช่วงมีช่วงนึงที่ซ้อมหนักมากค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะติดที่นี่ให้ได้โดยปีนี้ให้ได้เลยค่ะ